ครับตู่ชมครับเมื่อวานนี้ที่โรงพักปากเกร็ดคุณวัฒนาเมืองสุขอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและอดีตรัฐมนตรีเข้าพบตำรวจโรงพักขอแบกเข้าพบรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและผู้พนักงานสอบสวนโรงพักปากเกร็ดแจ้งความกรณีถูกชายชะกันลอบทำร้ายที่ลานจอดรถใกล้กับสนามฟุตบอลในเมืองทองธานีเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณรัตนาระบุว่าถูกชายชะกันผมเกรียนรูปร่างสูงประมาณ175เซนใส่เสื้อกีฬาสีชมพูกางเกงขาสั้นเข้ามาลอบทำร้ายจากด้านหลังโดยใช้กำปั้นชกต่อยเข้าที่บริเวณท้ายทอย 2-3 ครั้งเมื่อหันไปดูพบว่าคนร้ายวิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็วตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยฮอนด้าที่จอดอยู่บริเวณนั้นพบว่าเจ้าของรถเป็นทหารยศ10เอกทำงานด้านการข่าวอยู่ที่พล2พลร2รอจึงสงสัยว่าทหารมาอยู่ในเวลาที่เกิดเหตุได้อย่างไรแต่ไม่ได้กล่าวหาว่าทหารทำร้ายแต่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเวลาต่อมานะครับผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์พลตรีศรีศักดิ์คูณประสิทธิ์ระบุว่าถามไปยังพันเอกสุขสันต์หนองบัวล่างผู้บังคับการกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์หลังจากต้นสังกัดได้เรียกตัว10เอกวิษณุพงษ์คนเพียรหัวหน้าชุดกำลังพลหลักสูตรใน10ยุทธการและการข่าวรุ่น48ไปสอบพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดโดยวันเกิดเหตุ10เอกวิชนุพงษ์ยอมรับว่าเดินทางไปที่สนามซ้อมฟุตบอลเมืองทองธานีจริงแต่ไปดูกีฬาเป็นประจำอยู่แล้วและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุลอบทำร้ายคุณวัฒนาที่สำคัญก็คือ10เอกวิชนุพงษ์ไม่เคยรู้จักหรือทราบว่าตัวคุณวัฒนานั้นเป็นใครทั้งนี้10เอกวิชนุพงษ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของคสช.นะคะเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ธุรการดูแลงานด้านเอกสารเป็นหลักและในช่วงเย็นวันเดียวกันนะครับร้อยเวรโรงพักเมืองปราจีนบุรีก็ได้รับแจ้งจาก10เอกวิษณุพงษ์คนเพียรทหารหัวหน้าชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยเดินทางมาพร้อมกับนายทหารฝ่ายยุทธการงานกำลังพลร้อยโทรุ่งโรจน์วิเศษอุตรโดลิเศษอุดเนี่ยนะโดยเข้าแจ้งความให้เอาผิดคุณวัฒนาเมืองสุขในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามที่คุณวัฒนาให้สัมภาษณ์นำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนนะคะว่าถูกลอบทำร้ายจากชายชะกัน12กันยาแล้วก็เปิดเผยว่าตรวจสอบทะเบียนรถภาพถ่ายรถเป็น Honda สีขาวระบุหมายเลขทะเบียนตรวจสอบพบว่าผู้ครอบครองคือ10เอกวิษณุพงษ์ซึ่งเป็นรถของตัว10เอกวิษณุพงษ์จริง10เอกวิษณุพงษ์บอกเลยต้องมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีความผิดหมิ่นประมาทกับคุณวัฒนาโดยยืนยันอีกครั้งว่าไม่เคยรู้จักกับคุณวัฒนาและอยู่ที่สนามกีฬาเพราะจะไปชมฟุตบอลไม่เป็นจริงตามที่ถูกคุณวัฒนากล่าวอ้างแต่อย่างใดก็ขณะที่